ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผมชื่อนาอีครับกลับสู่ศาสนาเดิมเมื่อปี2552ให้เพื่อนของไทยแล้วก็ผมกลับศาสนาเดิมมากี่ปีแล้วยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ทายถูกผมกลับสู่ศาสนาเดิม13ปีแล้วครับตอนผมก็กินเหล้าเที่ยวสูบบุหรี่กินแบบเนี้ยวรณะมากไงเป็นคนที่แย่มากพอตั้งแต่รับอิสลามมานี่ผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นเนี่ยอัลเลาะห์ให้ว่าไงอัลเลาะห์ให้ผมเป็นทหารครับเป็นทหารก็ตั้งแต่ที่กลับสู่สถานเมื่อปี2552ครับจังหวะนั้นผมก็ลงไปทำงานที่3จังหวัดชายแดนใต้ไม่ถึงเดือนก็เข้าสู่เดือนรอมฎอนก็เนียดเตียว่าขอให้เป็นทำได้อย่างมุสลิมเดิมๆที่เขาเป็นกันก็ทำได้จริงๆเพื่อรอดทำได้ครับแล้วก็พอเดือนตุลาคมผมก็ลงไปทำงานที่จังหวัดชายแดนใต้ไปอยู่ที่นั่นอีก7ปีตั้งแต่ผมรับมาเนี่ยผมไม่เคยขาดละหมาดเลยสักครั้งเดียวนะทุก5เวลาไม่เคยขาดละหมาดเพื่อรอดทำได้ไม่ว่าจะขึ้นเครื่องบินหรือเอาลาดตระเวนเนี่ยผมถ้าเวลาช่วงเวลาไหนที่ออกลาดตระเวนผมก็บอกขอแป๊บนึงขอละหมาดหน่อยละหมาดทั้งแบบเลยแหละปืนอยู่บนข้างตัวอย่างนั้นเลยก็อยากให้ลองเปิดใจลองมาเรียนดูว่าขึ้นอยู่กับตัวของท่านเองแล้วกันว่าจะรับหรือไม่รับและอิสลามดีอย่างไรนะครับลองมาศึกษาดูกันแล้วกันครับ